สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำเกล็ดหิมะด้วยโปรแกรม Illustrator กันนะครับเป็นแบบภาพมันจะเป็นแบบเวกเตอร์นะฮะก่อนอื่นเลยกด New File ขึ้นมาให้ภาพเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับต่อมาก็ไปที่เครื่องมือนี้ครับ Start Tool คลิกที่กระดาษดำตั้งไว้เป็น60กับ100แล้วก็ Point เป็น6ครับโอเคจะได้ภาพมา1ภาพกดเมาส์ดำลากมาตรงกลางแล้วก็ซูมย่อให้มันขนาดเล็กกดชิปด้วยนะครับตอนย่อจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นโอเคพอย่อมันเสร็จแล้วซูมครับกดสเปคบาร์เพื่อเลื่อนภาพพอย่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุมใหม่แล้วก็ปรับให้ลูกศรตรงนี้มันทิ่มลงล่างครับแล้วก็เปลี่ยนสีต่อมาไปที่เลเยอร์เส้นครับแล้วก็ลากจากจุดกึ่งกลางขึ้นไปตรงนี้ครับข้างบนแล้วก็เลเยอร์สามเหลี่ยมครับเลเยอร์สามเหลี่ยมตรงนี้วาดกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับปุ๊บแล้วก็ไปที่เมาส์ขาวครับคลิกตรงนี้แล้วก็ลบแล้วก็ไปเมาส์ดำใหม่ลากมันมาแปะไว้ตรงนี้แล้วก็เอียงอย่างนี้เอียงแล้วก็ลากมาแปะตรงนี้ Ctrl D แล้วก็ Hold F ลากลงมาข้างล่างแล้วก็ข้างบนก็ขยายขึ้นมาหน่อยครับขยายขึ้นมาขยายขึ้นมานี่ครับมันจะมีเส้นบอกเวกเตอร์อยู่เสร็จแล้วก็ทำการครอปเลือกเส้นนี้ครับแล้วก็กด R แล้วก็ Ultimate ค้างคลิกที่ปุ่มล่างครับเลือกเป็น60กด Preview ดูนี่ครับกด Ultimate ค้างคลิกตรงนี้แล้วก็ Copy ครับ Copy โอเคต่อมาก็ขีดเหมือนเดิมครับแยกขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่วงกลมใส่วงกลมนี่ครับปุ๊บข้างล่างข้างในก็เป็นสีเหมือนกันครับโอเคเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเลือกรูปเลือกเส้นนี้ครับอัลเทอร์เนท R แล้วก็จะเห็นแค่เส้นครับเลือกแค่เส้นตรงนี้แล้วก็ R อัลเทอร์เนทกด R แล้ว Alternate คลิกตรงนี้ครับถ้ามันไม่ตรงก็จัดภาพครับนี่จัดภาพให้ตรงครับเขียนนี้ลบไปแล้วก็ใส่วงกลมทุกอันเลยฮะนี่ครับ
เสร็จแล้วต่อมาเราพันภาพพื้นหลังครับ New Layer ขึ้นมาNew Layer ขึ้นมาไว้ข้างล่างเป็นสี่เหลี่ยมครับสีฟ้าสีขาวก็ได้สีฟ้าลากแปะไว้ใส่สีฟ้าไว้ไว้ด้านล่างครับแล้วไปที่เลเยอร์เส้นครับคุมเลเยอร์ของเราไว้ปิดอันนี้กันแล้วก็ไปที่สีอันนี้เลือกเป็นนี้ครับอันนี้เลือกเป็นสีนี้ครับสีขาวครับแล้วตรงนี้ตรงนี้ไปที่สีตรงนี้ครับใส่สีตรงนี้เป็นสีขาวให้หมดผมอยู่ตรงนี้ครับเป็นสีขาวให้หมดแล้วเลเยอร์ตรงนี้ก็ไปที่ตรงนี้ครับเรเดียนใส่ท้ายเป็นเรเดียนนี้ครับนี่ครับครับอันนี้ก็เป็นสีฟ้าแล้วก็เลเดียนนี้ครับก็แล้วก็ปรับหิมะตรงนี้เลเยอร์นี้เป็น 40% โอเคนี่ก็ได้เกล็ดหิมะแล้วครับก็ลองไปทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ